คลิปนี้สนับสนุนโดยร้านอาหารชิมราเมนแอนด์ไดเนอร์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า246 Club Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกๆคลิปเลยนะคะเข้าสู่ช่วง KFS Extra อย่างเช่นเดิมนะคะปกติก็อย่างที่บอกนะคะมาเจอหน้าแฟนช่องกันเนาะแต่คลิปนี้นะคะก็คือไม่ได้เห็นหน้ากิ่งฟ้านะคะก็เดี๋ยวทำสลับไปสลับมาเห็นหน้าบ้างไม่เห็นหน้าบ้างนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าช่วงนี้แบบเขาเรียกว่าค่อนข้างยุ่งๆอะค่ะทำหลายอย่างมากเลยนะคะเราก็รู้สึกว่าการอัดหน้ามันอาจจะต้องแบบว่ามุมหลายๆอย่างค่ะกิ่งฟ้ามองว่าตรงโต๊ะเนี่ยง่ายสุดเลยก็เลยทำแบบนี้ดีกว่านะคะแต่การทำนายดวงก็อย่างเช่นเดิมนะคะเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะตามหัวข้อวันนี้นะคะจากที่กิ่งฟ้าสำรวจมาเนี่ยบางคนเนี่ยอยากจะรู้ถึงเรื่องการพัฒนาตนต่างๆนะคะกิ่งฟ้าเลยคิดว่าหัวข้อนี้น่าจะดีที่สุดนะคะเหมือนเป็นการอัปเดตตัวคุณเองนะคะว่าตัวคุณในสายตาผู้อื่นเป็นอย่างไรบ้างนะคะอาจจะมีทั้งข้อดีของเราหรือข้อที่เราต้องปรับปรุงตัวเราเองเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่าเป็นการปรับพัฒนาตนได้ด้วยหรือว่าอาจจะมีอะไรที่เราอาจจะรู้เกี่ยวกับตัวตนตัวเราเพื่อเอามาadapt ในการใช้ชีวิตประจำวันของคุณเองนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะมีหินให้เลือกทั้งหมด2กองนะคะแต่เลือกเพียงกองเดียวพอนะคะ1กองแต่เพียงเท่านั้นนะคะช่องกิ่งฟ้าพูดชัดเจนไม่ต้องเลือก2กองเลยนะคะกองเดียวพอนะคะเห็นไหมอันนี้คือเลือกง่ายมากสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวกิ่งฟ้าเริ่มแนะนำเลยนะกองที่1นะคะอันนี้จะเป็นพี่เต่านะคะเรียกพี่เต่าละกันนะคะเป็นจีโอดอาร์เกตนะคะนี่น่ารักมากเลยนะคะเนี่ยตัวจีโอดเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นของกิ่งฟ้าเองนะคะไม่ได้ปล่อยขายใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าชอบมากนะคะชอบอะไรที่แบบเป็นเต่ามากไม่รู้ทำไมนะคะมันมีความมั่นคงมีความช้าแบบกิ่งฟ้าเนี่ยคำว่าช้าหมายถึงว่าทำอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะรวดเร็วนะคะแต่มีความช้าเหมือนกับว่าไม่รีบร้อนจนกระทั่งแบบล้มลงอะค่ะช้าแต่มีความมั่นคงกิ่งฟ้าชอบพูดคำนี้จนติดปากเลยนะคะถ้าชอบกองนี้เก็บเอาไว้ได้ใจได้เลยค่ะกองที่สองนะคะอันนี้จะเป็นตัวเอมิทิสอันนี้ก็ของกิ่งฟ้าเองเช่นเดียวกันนี้อยู่มาประมาณ8ปีแล้วโดยประมาณนะคะ8-9 ปีแล้วนานมากๆเลยนะคะจะเป็นเอมิทิสแรกๆที่กิ่งฟ้าได้มาเลยนะคะเอมิทิสจะเป็นออกสีม่วงๆนะคะถ้าชอบกองนี้ก็เก็บไว้ในใจได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวกิ่งฟ้านะคะจะให้ทุกท่านนะคะทำใจร่วมๆทำใจเย็นๆไม่ต้องคิดเยอะคิดมากนะคะมีแค่2กองเลือกเพียงกองเดียวพอนะคะโอเคเริ่มค่ะกองได้แล้วนะคะกิ่งฟ้าจะแปะไทม์สแตมป์เอาไว้ด้านล่างสามารถคลิกไปดูกองที่คุณเลือกได้เลยค่ะท่านที่เลือกกองที่1นะคะจะเป็นพี่เต่า Geode Agate นะคะเรามาฟังคำทำนายกันเลยดีกว่าเดี๋ยววางพี่เต่าไว้ตรงนี้ก่อนนะคะน่ารักมากเลยเรามาดูนะคะว่าตัวคุณในสายตาผู้อื่นเป็นอย่างไรนะคะคือเอาเป็นว่าเราตัดไพ่จะบอกแล้วกันแล้วก็อันไหนที่เป็นข้อดีหรือข้อที่เราต้องปรับตัวเราเองเราจะได้รู้นี่คือการปรับพัฒนาตัวตนของตัวคุณเองด้วยนะคะมันเป็นสิ่งที่จริงๆกิ่งฟ้าว่าหลายๆคนรู้แล้วมันจะดีต่อตัวคุณเองนะโอเคBe candidEnergetic movement, guidance, nature, Five of Wands, Page of Wands, Six of Wands.King of Wands โอ้ไม่เท้าขึ้นเยอะเลย The Strength Three of Swords
อันนี้เป็นไพ่ใบพิเศษนะคะเป็นคนที่วาดไพ่ทาร์ล็อตเนี่ยแหละค่ะพาเมล่าสมิธนะคะโอเคเหมือนเป็นครูไพ่อีกคนหนึ่งเลยนะคะพลังงานที่กิ่งฟ้าเห็นอันดับแรกเลยนะคะคือคนที่เลือกกองนี้เนี่ยกิ่งฟ้ามองว่าคุณนะคะจะมีเสน่ห์ทั้งเรื่องความคิดและวาจาของคุณนะคะคือคุณจะโดดเด่นในเรื่องวาจาวาทศิลป์และโดดเด่นในเรื่องการติดต่อประสานงานหรือว่าโดดเด่นในเรื่องการเดินทางก็ได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะเก่งในเรื่องด้านภาษาก็เป็นได้นะคะหรือถ้าบางคนบอกว่าไม่ได้เก่งด้านภาษาเลยแต่สามารถเรียนรู้ได้ดีมากๆนะคะหรือว่าต้องทำงานที่ต้องเกี่ยวโคกับต่างชาติต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นแล้วมันจะดีนะคะหรือเป็นอาชีพที่ไม่อยู่ติดกับที่หรือเป็นคนที่ขี้เบื่อง่ายค่ะมันจะต้องทำหลากหลายสิ่งเยอะสิ่งถึงจะดีสำหรับตัวคุณนะคะไม่เช่นนั้นเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเบื่อจังเลยเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆคุณเข้าใจไหมคือจะบอกว่ากองเนี้ยเหมือนเป็นกองที่เหมือนสะท้อนความคิดของคุณว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าที่ไหนเนี่ยฉันทำแล้วฉันไม่มีความสุขอ่ะฉันก็ไม่เอานะคะถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆนะคะคือฉันก็สามารถถ้าฉันเลือกได้ฉันก็อยากจะไปที่ที่รู้สึกว่าฉันทำแล้วสบายใจเพราะว่าในลึกๆอ่ะคุณอาจจะมีมุมมองในเรื่องการใช้ชีวิตของคุณน่ะในแบบฉบับของตัวคุณเองค่อนข้างเยอะพอสมควรมันมีตัวตนความเป็นตัวคุณค่อนข้างเยอะนะคะคุณเป็นคนที่จริงใจนะคะคือถ้าสมมติใครดีกับคุณคุณจริงใจกลับไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็เป็นคนที่ให้คำปรึกษาเพื่อนได้ดีหรืออาชีพของคุณอีกหนึ่งอย่างนะที่มันจะดีสำหรับตัวคุณเลยนะก็คืออะไรให้คำปรึกษาผู้อื่นหรือว่าต้องอะไรที่มันแบบแนวจิตวิทยา HR นะคะคือ human resources นะคะหรือว่าทรัพยากรบุคคลก็ดีหรือเป็นอาชีพที่ต้องแบบtake care ผู้อื่นนะคะบางคนอาจจะบอกว่าไม่ชอบ take care แต่คำว่า take care สามารถเป็นคำว่า service ต่างๆได้ด้วยนะคะหรือเป็นอาชีพที่อาจจะต้องแบบดูแลประหนึ่งแบบดูแล VIP ดูแลลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยถามว่าค้าขายได้ไหมก็ได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาการติดต่อการประสานงานคือโอเคหมดเลยนะคะคุณเป็นคนที่ถ้าผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกนะคะถ้ารู้สึกว่ามีความไม่ถูกต้องฉันพร้อมที่จะ fight ตลอดเวลาความที่จะควายตลอดเวลาไฟประมาณนั้นนะคะตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็คุณรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงรักครอบครัวรักคนที่มีพระคุณเป็นคนที่ไม่ได้ลืมบุญคุณคนนะคะคือใครดีมาดีกลับจริงๆนะคะนั่นมันเป็นข้อดีของเรามากๆเลยนะคะแต่บางทีก็ดีให้ถูกคนด้วยไม่ฉะนั้นบางทีเราอาจจะเดือดร้อนได้แต่คือต้องบอกแบบนี้นะกิ่งฟ้าเองหรือแม้กระทั่งหลายคนต้องเจออยู่แล้วทั้งคนที่ดีไม่ดีหรือแม้กระทั่งเราเองอาจจะไม่ได้ดี 100% เช่นเดียวกันไม่มีใครเพอร์เฟค 100% เนาะแต่แค่จะบอกเฉยๆว่าคนเราอ่ะบางทีเราต้องเจอผู้คนที่เราอาจจะไม่ชอบเขาทั้งชอบเขาไม่ชอบเขาปะปนเพื่อการเรียนรู้ของตัวคุณเองนะคะฉะนั้นตัวคุณเองอะค่ะอาจจะต้องผ่านประสบการณ์ในการพบปะผู้คนค่อนข้างเยอะจนกระทั่งบางทีรู้สึกว่าฉันไม่ต้องมีเพื่อนมากมายก็ได้แต่มีเพื่อนที่มีคุณภาพเวลาฉันทำงานก็คือทำงานหรือเวลาแบบเวลาฉันเล่นก็คือเล่นแต่ถ้าฉันรู้สึกว่าคนนี้รู้สึกไม่สบายใจอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเคมีมันไม่ตรงกันเคมีไม่ตรงกันสามารถเป็นเพื่อนหรือแม้กระทั่งคนรักก็ได้ฉันก็รู้สึกว่าฉันเคารพตัวเองมากพอที่จะก้าวออกมานะคะเพราะตัวคุณนะคะเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแต่มันก็จะมีแอบแฝงมีความเป็นเด็กเล็กน้อยต้องเรียกว่าเล็กน้อยไม่มากมายนะคะแต่ส่วนมากเราจะเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าถ้าจะมีแฟนนะเปรียบไปฟังคุณต้องมีแฟนคนที่อาจจะอายุมากกว่าหรือความคิดต้องโตกว่าคุณนะคะไม่งั้นคุมคุณไม่อยู่นะคะเพราะว่าคุณมีความคิดเป็นของตัวเองสูงแบบความคิดแบบเป็นเฉพาะตนสูงมากหรือมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงในเรื่องความคิดต่างๆซึ่งไม่ผิดนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างที่ถ้ารู้แล้วว่าเฮ้ยเราไม่ได้ดีสิ่งนี้หรือว่าสิ่งนี้เราทำผิดเราต้องปรับปรุงแก้ไขกิ่งฟ้ามองว่าคุณพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขก็อย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกนะคะคนเราจะบอกว่าไม่เคยผิดพลาดเลยเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีผิดพลาดในชีวิตบ้างเล็กน้อยนะคะในเชิงคำว่าทั้งแบบตัวเราปฏิบัติกับผู้อื่นหรือว่าเจออะไรหลากหลายเข้ามาในชีวิตในประสบการณ์ต่างๆนะคะแต่กิ่งฟ้าเชื่อหนึ่งอย่างว่าคุณเองอาจจะมีคนคอยอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่สม่ำเสมอและคุณเองอะค่ะเป็นคนที่ถ้ากระทำในสิ่งที่ดีอะค่ะสิ่งดีๆมักที่จะวิ่งเข้าหาตัวคุณนะคะแต่กิ่งฟ้าขอพูดหมายเหตุเตือนไว้เลยบางคนอะชอบมีบางคนแบบมีทัศนคติที่แบบไม่ผิดนะที่เขียนมาบอกว่าทำไมฉันทำดีก็ยังไม่เห็นได้ดีเลยคือคุณต้องท่องคำนี้ไว้เลยนะว่าถ้าคุณทำดีต้องทำด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วก็คนเรามีบุญและกรรมหรือบุญและวาสนาไม่เหมือนกันอันนี้คือโปรดใช้วิจารณญาณนะบางคนอาจจะบอกว่า
เฮ้ยทำไมฉันทำดีแค่ตายยังไม่ได้ดีกลับมาบางทีบางครั้งอ่ะวิบากกรรมเราทุกคนมันมีหมดละค่ะเราจำไม่ได้หรอกในอดีตกรรมอดีตชาติเนาะแต่ไม่ได้อยากให้ย้อนไปไกลถึงนั้นแต่กิ่งฟ้ามองว่าคนเราอ่ะต้องทำบุญเยอะหรือว่าจะต้องปฏิบัติดีเยอะถึงจะได้สิ่งดีๆตอบแทนเข้ามานะคะมันอาจจะต้องใช้เวลาแต่บางคนเนี่ยเขาบุญดีมาอยู่แล้วทำนิดเดียวก็คือดวงไปไกลพุ่งทะยานเลยคุณสังเกตได้จากคนเราอาจจะวันเดือนปีเกิดใกล้เคียงกันแต่ทำไมชีวิตคุณภาพชีวิตไม่เหมือนกันนะคะซึ่งเราอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครแต่กิ่งฟ้าแค่จะบอกให้ฟังเฉยๆว่าทำดีไปเถอะเพราะว่าพลังงานของคุณขึ้นคำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่กิ่งฟ้าก็จะบอกเสมอว่าทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหมดค่ะไม่มีใครวิเศษกว่าใครแต่ใครที่ว่ากระทำสิ่งที่ดีๆประหนึ่งว่าเทวดาหรือนางฟ้าก็อยากที่จะมาคุ้มครองบุคคลคนนั้นเขาจะเข้ามาช่วยเหลือเราได้ง่ายกว่านะคะการช่วยเหลือมันสามารถเป็นหลายวิธีได้สิ่งศักดิ์คุ้มครองหรือเป็นคำว่าโดนจิตโดนใจให้คนรอบข้างรักและเมตตาเราหรือคอยอุปถัมภ์ค้ำชูเราก็เป็นได้แต่สิ่งเหล่านี้นะคะคือกิ่งฟ้าไม่อยากให้คุณเองไปงมงายจนเกินไปว่าเฮ้ยฉันทำดีเฮ้ยสิ่งดีๆต้องมาคุ้มครองฉันแน่ทำดีด้วยจิตบริสุทธิ์อะไรจะเกิดก็ให้เกิดแต่กิ่งฟ้าเชื่อหนึ่งอย่างว่าถ้าเราทำด้วยจิตบริสุทธิ์อ่ะเดี๋ยวสิ่งต่างๆดีๆจะเข้ามาเองโดยที่เราไม่ต้องหวังอะไรคุณยิ่งหวังแปลว่าคุณอาจจะยิ่งโลภในลึกๆในใจนะคะฝึกตัวเองเข้าไว้ค่ะเมื่อก่อนอินฟ้าเวลาสมมติเราทำบุญทำความดีเมื่อย้อนไปสมัยแบบวัยรุ่นอะเด็กๆอะกิ่งฟ้าก็แบบทำไมฉันทำดีแบบฉันต้องได้ดีตอบแทนดิแต่มารู้ตอนที่แบบว่ามาทำตรงเนี้ยมารู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะทำด้วยจิตบริสุทธิ์จริงๆอะเดี๋ยวมันอะไรก็ตามมาเองแล้วก็เราก็ขยันหมั่นเพียรอดทนพยายามเดี๋ยวสิ่งดีๆก็ตามเข้ามาเองนะคะคือมันมาจากใจของเราจริงๆถ้าเราทำอะไรด้วยใจสิ่งดีๆก็จะตอบแทนมาด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นคำแนะนำที่อยากจะบอกกับคุณเนาะแล้วก็คุณเองอะค่ะเมื่อกี้ที่กิ่งฟ้าบอกว่าคุณเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นได้ดีนะคะคือบางคนอาจจะเป็นศิลานีเลยก็ได้นะคะบางคนเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะมีความคิดของตัวคุณที่กิ่งฟ้าบอกว่าคุณอาจจะมีลึกๆมีความมั่นใจในความคิดบางอย่างในตัวคุณนะคะทำให้คุณเองอาจจะแบบให้ข้อคิดให้กำลังใจผู้อื่นโดยเฉพาะคนรอบข้างคุณได้ค่อนข้างดีบางคนอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวก็ได้นะคะเป็นคนที่ต้องดูแลเทคแคร์คนอื่นก็เป็นได้นะแล้วชีวิตของคุณบางคนอาจจะไม่ได้ราบรื่นราบเรียบนะคะแต่ไม่ใช่ว่าอนาคตจะไม่ราบรื่นราบเรียบเพราะอนาคตเขาบ่งบอกเลยว่าคุณมีโอกาสที่มีความมั่นคงในชีวิตแต่มันจะต้องเหนื่อยก่อนที่จะได้ดีเป็นปกติมากๆคุณอย่าไปมองว่าอุ๊ยทำไมฉันต้องเหนื่อยฉันต้องปั่นเนี่ยทุกคนเหนื่อยหมดค่ะไม่มีใครทำงานแล้วมันไม่เหนื่อยหรือว่าพยายามแล้วมันไม่เหนื่อยมันเหนื่อยแต่คุณจะไม่เสียแรงเปล่าแต่แค่ว่าบางคนอาจจะต้องลำบากบางคนแบบตอนเด็กๆก็ได้เนาะอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องลำบากนะตอนเด็กบางคนอาจจะแปลว่าเป็นคนไม่มีเลยต้องพยายามมาโดยตลอดหรือบางคนอาจจะมีอยู่แล้วแต่ตัวคุณเองต้องพิสูจน์ให้กับตัวคุณเองแล้วพิสูจน์กับครอบครัวพิสูจน์กับคนรอบข้างตลอดเวลาก็เป็นได้มันก็จะมีความยากลำบากในแบบฉบับของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกันเพราะนี่ทำนายภาพรวมคือกว้างฉะนั้นดูเป็นแนวทางเนาะแล้วพลังงานก็ขึ้นอีกว่าตัวคุณเองอะค่ะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความแอคทีฟมีความกระตือรือร้นมันเลยทำให้คุณมีทุกวันนี้ได้เพราะตัวคุณเองล้วนๆด้วยนะคะแล้วรวมถึงมีคนคอยเขาเรียกว่าแบ็กอัพสนับสนุนคุณอยู่คุณอาจจะมีแบ็กที่ดีนะคะมีคนที่เมตตาคุณที่ดีมากๆนะคะแล้วคุณเองเป็นคนที่ลึกๆแล้วดุอยู่เหมือนกันคำว่าดุของกิ่งฟ้าหมายถึงว่า เป็นคนที่เหมือนกับว่าถ้าสมมติจะเป็นเจ้านายคนหรือเป็นหัวหน้าคนหรือว่าเป็นผู้นำเนี่ยคุณเองอาจจะเป็นคนที่บางทีก็ดุเหมือนกันฉะนั้นถามว่าเป็นข้อดีไหมมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียดุก็คือคนอาจจะเกรงขามให้เกียรติเราแต่อาจเหมือนมีพลังอำนาจมีบารมีอะไรต่างๆถูกไหมคะแต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องอย่าใช้อารมณ์อะค่ะถ้าดุอะก็คือบางทีมันเป็นเหมือนไปกดดันคนอื่นเขาต้องระวังตรงจุดนี้อันนี้ต้องปรับปรุงแก้ไขถ้าเรารู้ว่าเราเป็นนะถ้าเราบอกเราไม่เป็นก็คือผ่านคำทำนายนี้ไปเลยนะคะแต่อันเนี้ยก็คือเป็นลักษณะคำว่าต้องระมัดระวังมากๆก็คือในเรื่องบางทีไปกดดันคนอื่นระวังในเรื่องอีโก้ของตัวคุณเองนะคะแล้วก็ระมัดระวังถึงแม้ว่าคำพูดของคุณจะโดดเด่นวาจาวาทศิลป์ของคุณน่ะจะพูดแล้วแบบมีเสน่ห์มากๆจากวาจาของคุณแต่ในเวลาเดียวกันปากของคุณก็เป็นดาบที่แหลมคมบางทีทิ่มแทงคนอื่นอยู่เหมือนกันบางทีแบบรู้สึกว่าไม่พอใจฉันแบบพ้องอารมณ์เลยนะคะถ้าเราปรับตรงนี้ได้นะโหจะยิ่งแบบดวงของคุณจะทะยานขึ้นไปเลยเพราะว่าตัวของคุณนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นพลังที่เหมือนพูดแล้วเป็นอย่างนั้นนะคะ
มันจะกลับเข้าหาตัวคุณเองนะที่กิ่งฟ้าหมายถึงนะคะคำว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันหมายถึงว่ามันเริ่มจากตัวเราเองนะคะไม่ใช่ว่าเราพูดสาปแช่งคนอื่นแล้วคนอื่นจะเป็นอย่างนั้นนะคะถ้าเรายิ่งสาปแช่งอ่ะเราก็จะเจอคนเนี้ยไม่ผ่านจากคนเนี้ยก็คือจะเจอคนเนี้ยไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนฉันจะเจอคนเนี้ยคือเรามาระวังในเรื่องวาจาของคุณถ้าเราใช้วาจาของคุณไปในถูกทางที่ถูกต้องคือโอเคแต่ถ้าใช้ในทางที่ผิดด่าทอผู้อื่นนินทาผู้อื่นหรือว่าสาปแช่งผู้อื่นถึงแม้ว่าคนนั้นจะผิดจริงๆนะคะแต่กิ่งฟ้าบอกเสมอว่าถ้าเรากระทำไปเราก็ต้องกลับมาเจออีกคนเนี้ยไม่ชาตินี้ชาติไหนนะคะทางที่ดีคือต้องมีความเมตตาจิตถึงแม้ว่ามันจะยากแต่มันต้องทำนะคะบางทีเราก็จะมีแวบอารมณ์บ้างแหละอยากด่าอยากสาปแช่งอยากให้มันแบบได้ในผลกรรมที่มันทำใช่ไหมคะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะยิ่งพูดอ่ะโหมันยิ่งเข้าตัวเราอ่ะแล้วเราก็ต้องเจอมันอีกอ่ะแล้วเจอคนประเภทนี้เหมือนเราไปดึงดูดมันเข้ามาได้ไวกว่าเดิมอีกนะต้องระวังตรงจุดนี้ก็คือบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณปล่อยวางได้ต้องปล่อยไม่ฉะนั้นมันจะดึงคนเหล่านี้เข้ามาหาในชีวิตของคุณได้ง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะคุณเองอะค่ะเป็นคนที่บางคนน่ะโดดเด่นในเรื่องพวกศิลปะพวกอาร์ตต่างๆก็เช่นเดียวกันเพราะว่าคุณจะมีอารมณ์แบบติดบ้างอารมณ์สนทรีอยู่บ้างนะคะมีแบบจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันมันทำบางคนอาจจะเป็นนักวาดรูปวาดเขียนได้นะคะการสื่อสารเนี่ยสามารถเป็นการสื่อสารทางวาดภาพการสื่อสิ่งพิมพ์การพิมพ์แชทคุยสื่อออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะคะโดดเด่นมากๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆตัวคุณน่ะดูสง่าดูแบบว่าน่าเชื่อถือดูดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมากๆนะคะแล้วก็จะบอกว่าบางคนเนี่ยถ้ามีบุตรมีลูกเนี่ยหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะแบบไม่มีบุตรไม่ลูกเป็นน้องหมาน้องแมวหรือสรรพสัตว์เลี้ยงทั้งหลายอาจจะเป็นปลาเป็นนกเป็นอื่นๆนะไม่จำกัดนะกิ่งฟ้ามองว่าคุณเองอ่ะจะรักสรรพสัตว์มากๆหรือถ้ามีบุตรมีลูกคือรักลูกแบบขอโทษนะคะโคตรเลยจะเป็นคนที่หวงลูกเป็นห่วงผู้อื่นมากกว่าตัวเองด้วยซ้ำไปแต่บางทีบางครั้งการหวงลูกหรือว่าคอนโทรลลูกเกินไปต้องระวังนะมันจะเป็นข้อเสียทุกอย่างมันต้องพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปนะคะเป็นการเตือนสตินะถ้าบางคนเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะไพ่ขึ้นคำว่าเรียนเชิญคุณเองดวงชะตาของคุณนะคะตอนนี้นะอันนี้ที่ณคลิปนี้นะคะถึงแม้จะเป็น timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้เนาะแต่ณตอนนี้เนี่ยไพ่ขึ้นคำว่าเรียนเชิญหมายถึงว่าดวงชะตาของคุณเปิดทางให้กับคุณค่อนข้างเยอะถ้าใครที่เลือกกองนี้นะคะถือว่าเป็นในทางที่ดีอะไรที่เราอาจจะเจออุปสรรคปัญหาต่างๆเดี๋ยวมันจะมาลายสิ้นไปหรือทำให้เราได้เหมือนเป็นหนึ่งเราเจอบททดสอบเจอบทพิสูจน์อะไรต่างๆทำให้เราเองอาจจะแข็งแกร่งหรือว่าเฮ้ยเรียนรู้จากความผิดพลาดเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มันผ่านเข้ามาทั้งดีและไม่ดีนะคะมันเหมือนกับว่าให้มันเข้ามาเลยถ้าเราเจอปัญหากิ่งฟ้าเป็นคนที่ไม่กลัวนะคือมันเหมือนกับว่าเราเจอใช่ไหมอ่ะให้มันมาเลยเดี๋ยวฉันจะแบบเข้มแข็งกับมันฉันจะเรียนรู้กับมันฉันจะขอบคุณมันด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันทำให้ฉันเรียนรู้และเข้มแข็งกว่าเดิมด้วยซ้ำไปฉันเหมือนฉันเก่งกว่าเดิมอะประมาณนี้นะคะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเรามีอีโก้สูงขึ้นนะแต่เราฉันรู้สึกว่าปัญหาต่างๆมันจะทำให้ฉันเข้มแข็งและเก่งกว่าเดิมเป็นคนที่เก่งมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะคะอะไรก็ตามแต่ที่เข้ามาช่วงนี้เนี่ยกิ่งฟ้ามองว่าดีแหละแต่ถ้ามันอาจจะมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆสมมติที่มันเข้ามาคุณไม่ต้องไปหวาดหวั่นกับมันให้มันเข้ามาซะนะคะประมาณนี้ตัวคุณเองอะค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างถ้าจะบอกว่าตรงต่อเวลาได้ไหมได้นะคะหรือเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับช่วงเวลาสมมติเปรียบเปรยถ้าคุณมีแฟนอย่างเงี้ยค่ะคุณจะเหมือนจะต้องจดจำวันสำคัญหรือถ้ามีวันเกิดคนที่มีพระคุณหรือเพื่ออะไรเงี้ยคุณจะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับวันสำคัญต่างๆในระดับนึงเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เวลามีอะไรต้องควรโน้ตเอาไว้เพราะบางทีบางครั้งคุณอาจจะขี้ลืมได้นะคะมันแบบสมมติต้องมีสมุดจดโน้ตอะเป็นประจำหรือว่าจดในมือถือในแท็บเล็ตของคุณในเครื่องมือสื่อออนไลน์ของคุณอะจดเอาไว้นะมาร์กในคาลันเดอร์เอาไว้เลยมาร์กในปฏิทินเอาไว้เลยนะคะเพื่อที่ตัวเราเองอะค่ะจะได้ไม่ลืมเพราะว่าจริงๆตัวคุณเองอะเวลาทำอะไรอะต้องเหมือนมีความรอบคอบนะคุณจริงๆคุณเป็นคนรอบคอบแหละแต่มันเหมือนทุกอย่างอะของคุณอะเมมโมรีของคุณบางทีมันเหมือนแบบความจำเอ๊ะขี้ลืมในบางเรื่องเนื่องจากคุณเองอาจจะมีงานวิ่งเข้าชนเยอะบางคนน่ะที่ขี้ลืมไม่ใช่หรอกบางทีมันมีงานอะไรปะปนเยอะแยะไปหมดจนลืมอ่ะฉันลืมว่าฉันต้องทำสิ่งนี้อะไรเงี้ยให้จดเอาไว้ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เห็นไหมพูดไปทางขาดคำไพ่ขึ้นคำว่าวาจารุนแรงเนี่ยการสาปแช่งสาปพริกเนี่ยสะอาดแล้วนะเขาเรียกว่าอะไรเงี้ยพริกเกลือมาเลยเนี่ย นะคะบางคนอาจจะแบบว่า
ต้องระวังเรื่องวาจาของคุณจริงๆเขาเป็นเหมือนการย้ำเตือนมากๆระวังนะคะระวังนะไม่ได้บอกเป็นเรื่องดีไม่ได้เป็นเรื่องเท่นะบางทีบางคนบอกว่าเฮ้ยการพูดแบบให้คนอื่นเสียใจคำว่าวาจารุนแรงของกิ่งฟ้าหมายถึงว่ากระทบให้ผู้อื่นเสียใจดูถูกคนอื่นให้แบบตัวเองดูสูงขึ้นหรือพูดตรงกลางวงอะไรเงี้ยให้ตัวเองดูดีขึ้นแต่คนอื่นดูแบบว่าดูแย่ลงอันนี้เปรียบเปรยนะเปรียบเปรยมาเปรียบเปรยนะเราอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะต้องระวังมากๆเห็นไหมเนี่ยเขาเตือนเรื่องวาจารุนแรงมาเลยมาเลยจริงๆการวาจารุนแรงไม่ได้หมายถึงแค่คำพูดอย่างเดียวนะพิมพ์แชทคุยโพสต์ตอนนี้สมัยนี้มันคือสื่อออนไลน์ถูกไหมฮะระวังนิดนึงมันจะเป็นผลเสียต่อคุณแต่ถ้าคุณพูดภาษาแบบดอกไม้นิดนึงคำว่าดอกไม้ของกิ๊ฟก็คือจะจ๋าแบบว่าเฮ้ยอยากได้อะไรแบบพี่คะช่วยหน่อยนะแบบอันเนี้ย เขาเรียกว่ามีจริตจะกล้านิดนึงทั้งผู้หญิงผู้ชายแหละค่ะมีจริตจะกล้าในการพูดนิดนึงโหคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาเลยคุณรู้ปะ จริงๆนะแล้วไพ่กินการบริหารคุณโดดเด่นในเรื่องการจัดการบริหารอิงฟ้ามองว่าอนาคตของคุณค่อนข้างมั่นคงในการบริหารจัดการหรือเขาอาจจะเตือนก็ได้ว่าเออถ้างานตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่ทำงานหลากหลายแล้วคุณเป็นคนขี้เบื่อคุณไม่ควรมีหนึ่งงานคุณเข้าใจไหมหรือในหนึ่งอาชีพของคุณคุณต้องทำหลากหลายอย่างมากๆนะคะเหมือนจัดการสรรพสิ่งทุกอย่างนะบางคนอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจอันนี้ให้เห็นภาพเลยเจ้าของธุรกิจที่อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจคาเฟ่คุณต้องทำอาจจะต้องแบบจัดการเบเกอรี่บ้างเรื่องเงินเรื่องจัดการหน้าร้าน appearance ต่างๆอาจจะมีขายของหลากหลายอย่างในเนี่ยเห็นไหมในหนึ่งอาชีพก็สามารถมีหลากหลายอย่างได้คุณจะเก่งด้านบริหารจัดการและเก่งในเรื่องการจัดสรรเยอะสิ่งอ่ะมันเหมาะสำหรับคุณเป็นพวก multitasking อ่ะเหมาะสมกับคุณมากๆนะคะไม่ควรทำอย่างเดียวจริงๆเพราะว่าคุณอาจจะเบื่อได้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังทำไม่มากพอหรือคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งไอ้ด้วยความที่แบบเห็นไหมถ้าคุณสังเกตจริงๆอันนี้เป็นเหมือนเป็นองค์เทวดานะคะคือเขาถือเหมือนคล้ายๆก้อนทองอะค่ะหรือว่าอะไรที่มันเป็นเงินแบบเนี้ยเขาเรียกว่าของที่มีมูลค่าในมือทั้ง4ก้อนเลยเนี้ย4มือเลยเนี้ยก็คือมันเหมือนกับว่าคุณอะหาเงินได้หลากหลายทางตัวคุณเองดวงชะตาของคุณอะหาเงินได้เก่งหาเงินได้หลากหลายทางหรือว่าถ้าทางนี้มันไม่ใช่คุณก็จะรู้สึกว่าคุณจะฉลาดมากพอที่จะย้ายหรือ move ไปทางอื่นคุณจะไม่ปล่อยตัวเองอับจนแน่นอนไม่ต้องห่วงแล้วไพ่ก็ขึ้นคำว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นให้เดินหน้าต่อนะคะเห็นไหมกิ่งฟ้ามองว่าถ้าอะไรที่มันไม่ใช่อ่ะฉันจริงๆคุณค่อนข้าง respect yourself คือคล้ายๆเขาเรียกเคารพตัวคุณเองมากพอค่ะถ้าใครไม่ดีกับคุณอ่ะคุณแบบฉันไม่เอาละฉันทำหน้าที่ของฉันได้เต็มที่แล้วถ้าจบคือจบฉันเดินออกหรือว่าฉันรู้สึกว่าฉัน enough กับตรงนี้แล้วจบก็คือไม่เอาละอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้ฉะนั้นเวลาคุณอยู่กับใครคุณก็จริงๆเหมือนต้องเลือกนิดนึงหรือแม้กระทั่งงานนะคะถ้าเหมือนเราได้รู้ว่าอันเนี้ยมันไม่เหมาะสมกับเราฉันก็ไม่ก็คือไม่ฉันไม่เอาเลยอะไรเงี้ยใช่ก็คือใช่อะไรประมาณนี้แต่คุณเวลาคุณรักใครคุณค่อนข้างที่จะดิ่งสุดกับคนคนนั้นเหมือนกันเหมือนเขาเรียกว่าให้ใจไปเต็มเหมือนถ้าเป็นต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ที่หลังรากลงไปแบบว่าถ้าจะยึดติดหรือเกาะติดตรงนั้นเลยเวลาคุณรักใครจริงๆมากๆจริงๆนะคะหรือคุณเองเป็นคนที่ถ้าสมมติว่ารักใครมากๆเราก็จะมีรักที่ฝังใจถ้าสมมติเลิกลากันไปอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนอยู่ในใจเราตลอดเอาจริงไม่มีใครลืมใครได้หรอกค่ะแต่แค่ว่าความรู้สึกมันก็อาจจะน้อยลงเรื่อยๆตามกาลเวลานะคะเพราะไพ่อ่ะขึ้นคำว่าความผูกพันมันเหมือนกับว่าคุณเองอ่ะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างให้ใจใครคือให้จัดเต็มเหมือนกันแต่ถ้ามันไม่ก็คือฉันก็ตัดชึบได้แต่ฉันก็จะมีความแบบฝังในใจอยู่นะยังไม่กล้าเริ่มต้นใหม่กับใครนะอาจจะใช้เวลานิดนึงหรือว่าถึงแม้ฉันจะเริ่มต้นกับใครแต่ฉันก็อาจจะมีใครบางคนอยู่ในใจอยู่เสมอก็เป็นได้นะคะประมาณนี้แล้วไพ่ขึ้นเทวดาชุมนุมอ่ะแล้วไพ่ขึ้นกายแดนซ์ขึ้นมาอันนี้เป็นพระพรหมพระนารายณ์พระศิวะมีพระพิฆเนศอยู่ตรงกลางอันนี้เป็นเทวดาชุมนุมนะคะกิ่งฟ้าเลยบอกว่าหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิหมั่นกระทำความดีในรูปแบบต่างๆด้วยนะคะแล้วก็หมั่นปฏิบัติดีหมั่นคิดดีแต่ต้องเป็นคนดีโดยที่เราไม่เดือดร้อนนะอะไรที่มันต้องไฟมันก็ต้องไฟผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกนะคะต้องไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนอะแค่นั้นแหละที่กิ่งฟ้าอยากจะสื่อนะคะทำสิ่งที่ดีเข้าไว้นะคะสิ่งดีๆจะคุ้มครองตัวคุณเองคุณมีดีอยู่ในตัวอย่าใช้ไปในทางที่ผิดถ้าคุณทำอาชีพอะถ้าพูดอีกหนึ่งอาชีพคุณอย่าทำอาชีพที่ออกแนวดาร์กไม่แนะนำนะคะมันอาจจะเข้าตัวคุณเองหรืออาจจะยังไม่เหมาะสมกับคุณแล้วไพ่ขึ้นเศรษฐีมีพูดเยอะเลยนะคะกิ่งฟ้าถึงบอกว่าคุณเองไม่ปล่อยตัวเองอับจนหรอกคุณหาเงินเก่งแล้วมันแต่คุณก็ใช้เงินเก่งคุณต้องบริหารเงินให้ดีต้องมีสติในการใช้ตังค์ให้ดีนะคะหาไม่ได้เยอะก็เก็บบ้างแล้วก็บริหารเงินให้เป็นมันจะทำให้เงินของคุณเพิ่มพูนขึ้นเพราะไพ่ขึ้นคำว่าเศรษฐีจ้ะ
เป็นเศรษฐีเศรษฐีเนี่ยแต่ละคนอะเอาจริงนะความรวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเขาบอกว่ามีแสนหนึ่งคือรวยแล้วเขาพอใจมันอยู่ที่ความพอใจของแต่ละบุคคลด้วยพอเวลาใครถามว่าจะรวยไหมอย่างเงี้ยกิ่งฟ้าก็จะบอกเสมอเมื่อก่อนที่กิ่งฟ้าดูดวงส่วนตัวเมื่อก่อนนะกิ่งฟ้าถามกลับเลยว่ารวยของคุณคือเท่าไหร่รวยของคุณคือยังไงหรอบางคนบอกว่า10ล้านฉันยังไม่รวยเลยก็มีนะคะกิ่งฟ้าเลยบอกว่าจงพอใจในสิ่งที่คุณมีถ้ารู้สึกว่ามีแล้วอย่าโลภมากลาภจะหายนะคะอย่าทำอะไรที่ผิดศีลธรรมดวงของคุณตกแน่นอนต้องระวังตรงจุดนี้นะนี่คือคำเตือนทั้งหมดเลยนะคะแล้วเนี่ยเศรษฐีก็คือมีโอกาสที่จะหาเงินได้เก่งแล้วมีเงินเข้ามาดีแต่อย่าไปลงทุนอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงทุกชนิดมีสติในการใช้ตังค์ให้เยอะอย่าให้คนใกล้ชิดมาหลอกเราได้ทุกอย่างอย่าหูเบาจนเกินไปถ้าคุณจะโดนหักหลังอะเอาจริงนะคุณจะโดนหักหลังกับคนใกล้ตัวฉะนั้นอะไรคะอันนี้เป็นแค่คำเตือนไม่ใช่เอาไปเครียดหรือไปกลัวนะคะเรารู้แล้วว่าโอ้ฉันอาจจะแบบมีโอกาสที่แบบจะหลงกลกับคนใกล้ตัวอ่ะฉันก็แค่เว้นสเปซนิดหนึ่งหรือระวังตัวเองให้ดีหรือถ้าจะทำหุ้นส่วนอะไรกับใครต้องมีสัญญาลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้องจะได้ไม่มีปัญหาตามมานะคะแล้วก็พลังงานขึ้นคำว่า อย่างที่กิ่งฟ้าพูดจริงๆเรามาระวังเรื่องอารมณ์ในบางจุดบางทีคุณเป็นคนที่บางทีร้อนในบางเรื่องอารมณ์ร้อนจิตร้อนในบางเรื่องแต่ถ้านั่งสมาธิหรือว่าอยู่กับธรรมชาติบ้างใช้ธรรมชาติบำบัดธรรมะหรือธรรมชาติบำบัดหรือว่าหางานอดิเรกอย่างเช่นวาดรูปวาดเขียนหรือกิจกรรมที่ทำให้เราใจเย็นได้บางคนออกกำลังกายก็ทำให้ใจเย็นก็มีเยอะๆเล่นโยคะเป็นต้นบางคนปลูกผักปลูกต้นไม้บางคนทำถักนิตติ้งทำงานฝีมือบางคนทำอะไรที่แบบเป็นกิจกรรมฝึกสมาธิมันมีเยอะแยะบางคนอาจจะแบบถักคอสติสอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายฉะนั้นหาเวของตัวให้เจอแต่ธาตุไฟจะโดดเด่นในเรื่องอะไรคะกิ่งฟ้ามองว่าโดดเด่นเรื่องอำนาจบารมีบุญวาสนาต่างๆมันค่อนข้างดีนะคะฉะนั้นก็ขอให้คุณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในกองนี้จริงๆกิ่งฟ้าบอกทั้งในมุมดีและมุมที่ต้องปรับตัวคุณเองค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งแล้วนะคะฉะนั้นอ้ออีกหนึ่งอย่างขอเสริมอีกนิดนึงในเรื่องการเรียนการศึกษาตัวคุณเองจะไม่หยุดในการเรียนรู้ถ้าเวลาคุณเรียนรู้อะไรคุณจะเรียนรู้กับมันถึงท่องแท้ถึงคำว่าดีเทลเป็นหนึ่ง history เลยฉันจะหลังรากลงไปจะไปดูเลยหรือเช่นเดียวกันเวลาคุณจะรู้จักใครสักคนหนึ่งกิ่งฟ้ามองว่าในลึกๆแล้วอ่ะคุณเหมือนจะเปิดใจง่ายนะแต่ไม่คุณอาจจะเป็นคนว่าต้องดูดีๆศึกษาดีๆกับคนนี้ก่อนถึงจะให้เขาเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนรักประมาณนี้ได้ด้วยนะคะขอสุดท้ายท้ายสุดจริงๆนะคะหนึ่งอย่างนะคะตัวคุณเองอะค่ะอันนี้เป็นคำเตือนนะแล้วก็ทุกอย่างมันเป็นสิทธิ์ของคุณนะที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อกิ่งฟ้ามองว่ามันเป็นของคุณแต่กิ่งฟ้ามีแค่หน้าที่เตือนบางคนสมัยเนี้ยมูเตลูเยอะเกินไปอันนี้พูดตรงๆจากใจนะคะอันนี้เป็นทัศนคติของกิ่งฟ้าเองนะคะเอาไม่แบบไม่ปนกับคนอื่นนะมูเยอะเกินไปอย่าลืมนะว่าการทำอะไรพวกนี้ไม่มีรายได้มาฟรีๆแล้วก็บางคนมูจนลืมคิดไปว่าทำไมเราไม่อดทนพยายามเองเอาหลักความเป็นจริงกิ่งฟ้าเองมาสายดูดวงแต่กิ่งฟ้าไม่ชอบความงมงายเลยนะเมื่อก่อนอาจจะเป็นอันนี้ยอมรับเมื่อก่อนคือย้อนไปหลายปีทีละนานมากนะคะสมัยที่แบบเพิ่งเริ่มทำอะดูเฮ้ยงมมากหลังๆเรามารู้ได้ว่าเฮ้ยตกผลึกได้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่จีรังยั่งยืนเราขอมาไม่มีรายได้มาฟรีไม่พอบางทีการขอมาเนี่ยหรือรับอะไรมาที่มันน่ากลัวหรืออะไรต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันมีทั้งของดีของไม่ดีเราไม่รู้ได้สิ่งที่สำคัญที่ดีที่สุดนะการเคารพบุพการีหรือผู้มีพระคุณบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราหรือว่าการปฏิบัติตัวดีในการขยันหมั่นเพียรมีความสุจริตกับอาชีพของคุณมีความซื่อสัตย์กับตัวเองมีความซื่อสัตย์กับผู้อื่นและอื่นๆอะไรที่เป็นการกระทำในสิ่งที่ดีโดยที่เราไม่เดือดร้อนมันก็คือการที่เราเองอะค่ะเหมือนเป็นการให้พรตัวเองตั้งแต่ต้นแล้วเหมือนพลังงานจักรวาลเราทำยังไงได้อย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเรามัวแต่ขอแต่เราไม่ลงมือทำไม่เรามันเหมือนเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวตัวคุณเองแหละแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราขอแต่ขออย่างเดียวอะขอแล้วมันได้อะไรขึ้นมาถ้าเราไม่ลงมือทำนะคะบางคนอาจจะขอแล้วได้จริงกิ่งฟ้าดีใจด้วยแต่สุดท้ายแล้วอะเราจะขอตลอดทั้งชีวิตมันไม่ได้หรอกค่ะนะคะแล้วก็ระวังการรับของอะไรมาจากคนที่เรารู้สึกว่าคือบางทีบางคนชอบรับอะไรมาซื้ออะไรมาต้องดูจากแหล่งที่เราไว้ใจได้ถ้าเราสึกไว้ใจได้โอเคจบไม่ได้กิ่งฟ้าไม่ได้อยากให้คุณมานั่งเครียดนะกิ่งฟ้าเคยทำนายลักษณะนี้ไปเมื่อประมาณไม่กี่คลิปที่แล้วบางคนมีกังวลอุ๊ยตายเพิ่งรับของมานู่นนี่มาอะไรแบบกลัวจังเลยอะไรเงี้ย
คือต้องบอกก่อนว่าถ้าเรารับเป็นสมมติเป็นหลวงพ่อเป็นอะไรที่แบบไว้ใจได้มาจากแหล่งที่ไว้ใจได้จากคนที่ไว้ใจได้ไม่ต้องกลัวแต่ถ้าเรารับอะไรก็มาก็ไม่รู้อะไรที่มันแบบมูหนักมากน่ากลัวมากๆเป็นของอาถรรพ์มากๆอะไรอย่างเงี้ยระวังสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรจรังยั่งยืนอาจจะเข้าตัวหรือโดนหลอกก็ได้นะคุณเข้าใจไหมที่กิ่งฟ้าพูดที่สิ่งที่กิ่งฟ้าพูดมาทั้งหมดเนี่ยบางคนอาจจะเก็ทบ้างบางคนอาจจะไม่เก็ทแต่มีความปรารถนาดีที่อยากจะบอกทุกคนว่าทำตัวเองให้ดีที่สุดปฏิบัติตัวเองให้ดีที่สุดอย่างงมงายจนเกินไปสิ่งเหล่านี้ให้ตัวเราเองเป็นตัวดำเนินชีวิตดีที่สุดนะคะอันนั้นคือสิ่งที่จีรังยั่งยืนมากที่สุดได้เช่นเดียวกันนะคะสุดท้ายนี้อย่าพยายามสร้างหนี้เพิ่มอะไรที่มันเกินตัวเกินไปอย่าเกินตัวเกินไปคือบางคนอยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นเขาอยากไปโชว์คนอื่นเขาแต่สุดท้ายแล้วความสุขของคุณคืออะไรคุณต้องย้อนกลับไปถามตัวเองนะคะดวงของคุณอะจริงๆอะคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นในตัวของคุณอยู่แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเรามีดีอยู่ในตัวเราอย่าทำอะไรที่มันเกินตัวจนเกินไปที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมากจนเกินไปนะคะดวงชะตาของคุณบางคนอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทำเป็นคนที่คนรู้จักเยอะนะคะมีความโดดเด่นทางศักยภาพและความคิดหรือว่าความสามารถต่างๆนะคะใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะและไม่หลงระเริงกับมันแล้วคุณจะอยู่รอดในสังคมนี้ได้แน่นอนบางทีทำเนื้อทำตัวไม่ต้องโอ้อวดมากไม่ต้องอีโก้สูงกิ่งฟ้าพูดเลยนะดวงชะตาของคุณพุ่งไปไกลมากๆขอให้คุณเจอสิ่งดีตามพลังงานที่ขึ้นมาจริงๆดวงชะตาของกองเนี้ยคือหนักแน่นมากๆมีแค่บางเรื่องเองที่กิ่งฟ้าเตือนอะไรที่กิ่งฟ้าเตือนแล้วรู้สึกไม่ใช่ก็ผ่านไปไม่ต้องไปใส่ใจอะไรที่ว่ามันจริงว่ะให้ปรับตัวเราเองเท่านั้นเองให้อยู่เหนือดวงไม่ไปตามดวงแล้วไม่ใช่ดูดวงแล้วมานั่งเครียดนะคะขอให้คุณเองเจอสิ่งดีๆขอให้คุณมีสติทุกย่างก้าวมีสติและปัญญาที่ดีแล้วก็ขอให้ตัวคุณและครอบครัวของคุณมีความสุขมีความเจริญสุขภาพกายและใจแข็งแรงมากๆนะคะขออนุญาตจบคำทำนายในเพียงนี้นะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณในปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage และ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะกองที่2นะคะใครที่เลือกเป็นพี่หินเอเมทิสนะคะเรามาฟังคำทำนายกันเลยดีกว่าว่าตัวคุณในสายตาผู้อื่นเป็นอย่างไรบ้างนะคะคืออันนี้จะบอกในแนวทางลักษณะของความว่าข้อดีแล้วก็ข้อที่เราต้องปรับตัวเองคือแล้วแต่ไพ่จะบอกอะค่ะว่าเขาต้องการที่จะบอกหรือสื่อสารอะไรกับคุณนะคะโอเคเรามาดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่านะคะเหมือนเป็นการปรับพัฒนาตนด้วยในเวลาเดียวกันนะ positive outlook elevation healing insightDetermination ต้องขออภัยเสียงน้องหมาด้วยนะคะ มันเข้ามาในกล้องแน่นอน Page of Swords นะคะFour of Cups, Ace of Wands, Four of Pentacles, Ace of Cups, Seven of Wands, Ten of Cups. โอเคอ่ะเรามาดูกันดีกว่าพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาสำหรับกองที่สองนะคะกิ่งฟ้ามองว่าคุณเองอะค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างทุ่มเทกับอะไรมากพอสมควรจนกระทั่งบางทีเราเครียดค่อนข้างง่ายคือข้อดีนะข้อดีของคุณเลยนะคุณอาจจะเป็นคนที่ทำอะไรละเอียดมีความ perfectionist ค่อนข้างสูงนะคะคือคำว่า perfectionist เนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นข้อดีนะเหมือนบางทีแบบทำไม่ดีฉันแบบไม่ปล่อยออกไปแน่นอนฉันจะไม่ทำให้คนอื่นเห็นแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ความที่ตึงจนเกินไปบางทีมันทำให้เครียดได้แต่ถ้าใครทำอาชีพที่อาจจะต้องใช้ความละเอียดมากๆอย่างเช่นเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขผิดพลาดไม่ได้เดี๋ยวเราต้องมานั่งชดใช้หนี้สินเองก็ไม่ใช่เรื่องจึงตัวเลขเรื่องการเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องของล้ำค่าของมีค่าหรือเป็นอาชีพอะไรที่อาจจะแบบต้องละเอียดในเรื่องข้อกฎหมายก็ได้นะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการบุกการลุยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือจะค่อนข้างดีสำหรับตัวคุณเป็นคนที่ทำอะไรละเอียดมากเลยค่ะคือเป็นพี่เป๊ะอะให้นิยามกองนี้พี่เป๊ะโอ้
ไม่ดีฉันไม่ทำอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าละเอียดถี่ถ้วนกับทุกสิ่งที่คุณทำนะคะแต่ก็อย่างที่ว่าแหละระวังในเรื่องแบบบางทีบางคนปวดหัวง่ายไมเกรนถามหาหรือเป็นคนที่เหมือนบางทีมันเหมือนต้องระวังในเรื่องการที่ปล่อยวางไม่เป็นคุณเข้าใจไหมแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราดีขึ้นแล้วกิ่งฟ้าดีใจด้วยแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่เหมือนค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ของคำว่าเซนซิทีฟบางครั้งซึ่งอันนี้มันไม่ผิดนะแต่กิ่งฟ้าจะบอกเฉยๆว่านิสัยบางทีมีความเซนซิทีฟเป็นคนที่มุ่งมั่นมากๆเป็นคนที่จริงจังมากๆอะไรอย่างเงี้ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีต้องพยายามอยู่ตรงทางว่าเดินทางสายกลางอะตรงกลางถึงจะดีนะคะเนื่องจากบางทีคุณเองอาจจะมีความทะยานคุณทำให้คุณประสบความสำเร็จได้บางคนตั้งแต่อายุยังน้อยๆเลยก็มีนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะแต่ถ้าอะไรที่มันทำให้คุณเครียดคุณต้องเรียนรู้กับมันเท่านั้นเองแล้วก็บางสิ่งบางอย่างบางทีมันอาจจะห้ามไม่ได้แต่ถ้าเรานั่งสมาธิบ้างปรับจิตนะคะหรือว่าฟังอะไรที่เป็นพลังงานด้านดีๆมันจะช่วยได้เยอะเวลาการทำงานของคนน่ะมันเครียดได้แหละไม่เป็นไรนะคะถือว่าเราทำเต็มที่แล้วมันออกผลงานออกมาดีก็คือจบแต่เวลาเราพักผ่อนต้องพักให้เต็มที่แต่กิ่งฟ้ามองอีกมุมมองนึงนะคุณเป็นคนที่เวลาทำงานทำเต็มที่มากเวลาแบบเร่งก็คือพักอ่ะอย่ามายุ่งกับฉันแบบว่าพักก็คืออย่าติดต่ออะไรฉันมานะฉันไม่อยากยุ่งเลยฉันทิ้งเลยก็คือมันเป็นเวลาพักผ่อนของฉันประมาณนี้เลยนะคุณเองอาจจะเป็นคนที่ชอบไปท่องเที่ยวก็ได้บางคนถ้าบอกว่าบางคนบอกอาจจะไม่ชอบในเชิงคำว่าท่องเที่ยวเนี่ยมันสามารถเป็นคำว่าชอบไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดไม่ชอบอยู่กับติดกับที่ก็ได้หรืออาชีพของคุณต้องเดินทางก็ได้นะคะหรือว่าต้องเกี่ยวโคกับต่างประเทศได้สมัยนี้มันต้องเกี่ยวโคกับพวกแนวต่างประเทศหรือว่าเทคโนโลยีความทันสมัยก็คือสื่อออนไลน์ต่างๆก็ยิ่งดีนะคะสำหรับกองนี้นะคะแต่คุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าถ้าเวลาเครียดอะไรให้ไปเที่ยวแบบเหมือนสมมติทะเลไปเที่ยวอยู่กับธรรมชาติมันจะเป็นเหมือนการชาร์จพลังงานด้านบวกที่ดีสำหรับตัวคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบยุ่งกับใครถ้าไม่จำเป็นคุณจะเป็นนิสัยที่ฉันจะยุ่งเฉพาะกับคนที่ฉันรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับตัวฉันไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านชาวช่องเขายิ่งดีนะเอาจริงๆนะการที่เราไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นมากจนเกินไปจริงๆทำให้เราแบบมีแบบจิตที่รู้สึกว่าฉันได้โฟกัสกับสิ่งที่ฉันทำหรือโฟกัสในสิ่งที่ควรจะโฟกัสกับมันนะคุณเข้าใจใช่ไหมแล้วคุณเองอะค่ะเป็นคนที่ในชีวิตคุณมีหลากหลายช้อยส์เข้ามาคำว่าหลากหลายช้อยส์มันเป็นอาจจะเป็นสมมติเรื่องการทำงานคุณอาจจะมีแบบทางเลือกค่อนข้างเยอะในชีวิตถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่ชอบแสวงหาอะไรใหม่ๆตลอดเวลาเป็นคนที่ไม่หยุดในการพัฒนาตนไม่หยุดในเรื่องการเรียนรู้เป็นคนที่หาความรู้ใส่ตัวเองอยู่สม่ำเสมอถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วเป็นคนที่ไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปนะคะเพราะว่าคุณเองอ่ะคุณแค่รู้สึกว่าที่ผ่านมาฉันแบบว่าฉันอาจจะเคยลำบากมาก่อนฉันเคยเจอสิ่งนี้มาก่อนฉันเลยให้คุณค่ากับสิ่งที่มันกำลังเข้ามาข้างหน้าหรือให้โอกาสอะไรที่มันเข้ามารู้สึกว่าฉันทำได้ฉันจะชอบคว้าโอกาสตรงนั้นเอาไว้เสมอเพื่อพัฒนาตัวเราเองเสมอตลอดเวลาถือว่าเป็นเรื่องดีคุณเป็นคนที่ต้องทำอะไรหลากหลายอย่างแล้วถึงจะดีนะคะเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้เป็นคนที่อาจจะชอบในการเรียนรู้ชอบในเรื่องการแบบทำสิ่งต่างๆอะค่ะแล้วเหมือนแบบยิ่งหลากหลายอย่างยิ่งดีสำหรับตัวคุณนะ อาจจะมีหลากหลายอาชีพก็ได้หรือว่าอาจจะแบบไม่ได้ทำสิ่งเดียวแล้วคุณเองจะมีสมองที่ค่อนข้างโลดแล่นนะช่วงเวลากลางคืนหรือว่าต้องจิตสงบหรือว่าบางคนนั่งสมาธิแล้วช่วยในเรื่องระบบความคิดของคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่งสมาธิอย่างน้อยเวลา5นาทีบ้างนะคะถ้าใครที่เลือกกล่องนี้จะยิ่งดีสำหรับตัวคุณเนี่ยนั่งสมาธิขึ้นมา2ใบติดกันเลยแล้วก็เอาจริงพลังงานโดยภาพรวมที่กิ่งฟ้าสัมผัสได้คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทำจิตให้เป็นสมาธิ meditation ไม่ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนไม่ว่าคุณจะเป็นศาสนาไหนก็ตามแต่ดีทั้งหมดการmeditation คือการนั่งสมาธิมันจะช่วยคุณให้คุณเองได้แบบเหมือนเคลียร์คือเคลียร์พลังงานที่มัน cleanse พลังงานที่เป็นแบบ negativity ออกไปได้ดีมากๆนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นการสวดมนต์ก็ได้หรือว่าหากิจกรรมอื่นๆทำให้เกิดสมาธิก็ได้นะคะก็หาวิของตัวเองให้เจอคนที่เลือกกองเนี้ยอันนี้คือพูดเพิ่มเติมนะคะบางคนถ้าเกิดคุณเป็น LGBTQนะคะกองนี้จะค่อนข้างมีความโดดเด่นนะคุณจะมีความสามารถที่แบบเด่นมาจากคนอื่นเลยอะเด่นมาแต่ไกลมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นของตัวเองค่อนข้างมากมีความเก่งโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะทำให้คุณเหมือน stand out อะมันเด่นออกมาเด่นแต่งาออกมาค่อนข้างมากนะคะแล้วก็กองนี้หนึ่งอย่างกีฟ้าจะบอกว่าคุณเองอะค่ะ
มีคนรักคุณเยอะมากนะคำว่ารักคือจริงๆแล้วถึงแม้คุณเองอะค่ะจะเป็นคนที่บางทีชอบเก็บตัวแต่คุณอาจจะแบบคืออาชีพของคุณต้องรู้จักคนเยอะก็ได้หรืออาจจะมีเพื่อนฝูงค่อนข้างหลากหลายกลุ่มก็ได้แต่อาจจะมีคนสนิทไม่มากมายแต่แบบมีเพื่อนหลากหลายกลุ่มคุณไม่ได้แต่ปิดกั้นตรงจุดนี้แต่แค่เปรียบเปรยให้ฟังว่าถ้าฉันแบบเหนื่อยแล้วฉันอยากพักผ่อนน่ะฉันจะเป็นแบบกลายเป็นคนที่อินโทรเวิร์ตเลยก็คือไม่ยุ่งกับใครจริงๆนะคะหรือแบบฉันมีความสุขที่ฉันจะอยู่กับตัวฉันเองมากกว่าเพราะฉันอาจจะเจอคนเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเก็บเงินเก่งนะคะคือต้องบอกแบบนี้คำว่าเก็บเงินเก่งอ่ะบางคนอาจจะบอกโอ้เดี๋ยวใช้เงินเก่งนะแต่กิ่งฟ้ามองว่าบางคนใช้เก่งก็เก็บเก่งด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็หาเงินเก่งในเวลาเดียวกันนะคะเพราะจริงๆอ่ะถ้าคุณรู้จักการแบ่งเงินไว้สำหรับอนาคตอ่ะกิ่งฟ้ามองว่าคุณจะมีความมั่นคงมากๆแล้วจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้ไม่จบไม่สิ้นในชาตินี้แน่นอนนะคะคุณเป็นคนที่ชอบแสวงหาสิ่งใหม่ที่กิ่งฟ้าได้พูดไปแล้วเนาะแต่คำว่าแสวงหาสิ่งใหม่ของคุณเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นทำอะไรแบบที่แหวกแนวจากตัวคุณเองเลยบางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่ได้เก่งศิลปะเลยแต่ฉันสามารถเรียนรู้ได้อะคุณบางคนอาจจะบอกว่าหนูเป็นเป็ดค่ะแต่กิ่งฟ้าพูดเลยนะคุณเป็นเป็ดที่แข็งแรงมากคุณทำอะไรได้หลากหลายสิ่งเยอะสิ่งมากกว่าคนอื่นเขาถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะคุณเป็นคนที่จริงๆแล้วอ่ะไพ่ขึ้นแบบง่ายๆสบายๆง่ายๆสบายๆใช่ไหมวิใช่จ้านะคะคืออันเนี้ยไพ่ขึ้นดีนะจริงๆแล้วเวลาคุณแบบถ้าถอดคาแรคเตอร์จากการทำงานหรือการเรียนก็ตามเนี่ยคุณจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยชิลว่ะไม่แปลกที่ทำไมแบบเพื่อนฝูงหรือว่าคนรอบข้างแบบรักและเมตตาคุณมากๆอ่ะเหมือนคุณเป็นที่รักแก่คนพบเห็นแล้วก็รวมถึงแบบเหมือนกลุ่มเพื่อนอ่ะถ้าขาดคุณไปบางทีก็ไร้สีสันอยู่นะประมาณนี้แล้วชีวิตของคุณนะคะมันเหมือนแบบว่าคุณอยู่เหนือความคาดหมายคำว่าอะไร คุณแบบคุณอาจจะได้อะไรมาแบบฟลุกๆหรืออาจจะมีความโชคดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้ค่อนข้างง่ายอยู่เหมือนกันบางทีมันอาจจะเป็นบุญสะสมมาหรือว่าเราบุญที่เรากระทำมันลงไปกิ่งฟ้าบอกเสมอนะควรปฏิบัติดีในรูปแบบต่างๆและสิ่งดีๆจะตอบแทนคุณแน่นอนไพ่ขึ้นคำว่าเติมไฟคุณมีไฟอยู่ในตัวเองตลอดเวลาคำว่าไฟคือหมายถึงว่าแรงฮึดสู้คือคุณจะเป็นคนที่สมมตินะถ้าคุณล้มและคุณจะลุกขึ้นมาอย่างสง่าผ่าเผยแน่นอนคุณจะไม่ปล่อยให้ตัวเองล้มนานหรอกนะคะคุณจะเป็นคนที่เหมือนฮีลตัวเองได้ค่อนข้างไวแล้วก็เปรียบเปรยถ้าสมมติคุณอกหักอ่ะมันอาจจะเป็นที่แบบเป็นอาจจะเป็นฝังใจก็จริงแต่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันกล้าที่จะลุกขึ้นมาปาดน้ำตาลุกขึ้นแบบเดินหน้าต่อแล้วคุณเองเป็นคนที่ยอมรับในสิ่งที่อะไรก็ตามแต่ที่เข้ามากิ่งฟ้ามองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะการที่ยอมรับในสิ่งต่างมันจะทำให้คุณเองอะค่ะรู้ว่าในชีวิตของเราอะมันไม่เที่ยงมันมีทุกอย่างที่เกิดขึ้นต่างอยู่ดับไปคุณเหมือนในลึกๆกิ่งฟ้ามองว่าคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ในระดับนึงเลยนะหรือว่ามีความคิดที่เหมือนคุณอาจจะผ่านอะไรมาเยอะทำให้เรารู้สึกว่าปลงกับในชีวิตมากๆนะคะในชีวิตของคุณเนี่ยเห็นไหมมองเห็นช่องทางเนี่ยไพ่ขึ้นคำว่ามองเห็นช่องทางจะมีคนยื่นโอกาสเนี่ยอันนี้ก็ยื่นโอกาสยื่นโอกาสติดกันเลยนะยื่นโอกาสในเรื่องเงินเนี่ยเห็นไหม Ace of Cups ขึ้นมา Ace of Wands ขึ้นมาแล้วเนี่ยคือเทวดายื่นโอกาสอันนี้คือเปรียบไว้ฟังว่ามีคนมายื่นโอกาสให้กับเราอยู่สม่ำเสมอในชีวิตก็ได้เหมือนเราจะล้มปุ๊บมันจะแบบมีอะไรบางอย่างมาช่วยเหลือเราตลอดเวลามรดกตกทอดบางคนอาจจะต้องสืบทอดตระกูลอะไรบางอย่างสืบทอดธุรกิจหรือในชีวิตของคุณน่ะบางคนนะถ้าเกิดในตระกูลที่แบบสุขสบายในระดับนึงคุณก็จะได้อะไรที่ตอบแทนมรดกตกทอดมาค่อนข้างดีแต่บางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าชีวิตไม่ได้ราบรื่นเราเองต้องสร้างด้วยตัวเราเองมาโดยตลอดแต่กิ่งฟ้ามองว่าคุณก็จะมีมรดกตกทอดให้กับลูกหลานหรือว่าให้กับผู้อื่นได้ดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันแต่คำว่ามรดกตกทอดอาจจะเป็นคำว่าความสามารถก็ได้นะคะบางคนเนี่ยเปรียบเปรยเห็นภาพนะคะว่าถ้าสมมติคุณเป็นนักร้องลูกของคุณก็จะได้แบบความสามารถอะไรบางอย่างของคุณไปหรือว่าเนี่ยเปรียบเปรยว่าตัวคุณเองอ่ะอาจจะเก่งเหมือนพ่อแม่คุณบางคนพ่อแม่เป็นหมอเราเองก็จะมาในสายนี้เหมือนหัวสมองเราไปด้านนี้ก็ได้มันจะเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันสืบทอดตระกูลมาสืบทอดแบบในทางคำว่าพันธุกรรมก็ได้หรือว่าเจเนติกที่แบบความสามารถความเก่งกาจอะไรบางอย่างที่มันสืบทอดกันมานะคะอันนี้ก็เป็นได้อีกมุมมองนึงนะคะแล้วก็คำว่าดวงสมพงษ์กิ่งฟ้ามองว่าอันนี้คือพูดทำนายกว้างนะเพราะว่าบางคนเนี่ยมันแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลแต่ไพ่ขึ้นคำว่าดวงสมพงษ์กิ่งฟ้ามองว่าคุณจะเจออะไรที่เหมือนแบบเหมือนกิ่งฟ้าถึงบอกว่ากองนี้คือของเหมือนคำว่าดวงดีหรือโชคดีคือมันเหมือนทุกอย่างมันลงล็อกได้ค่อนข้างง่ายนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็จะแบบผ่านพ้นได้ไว
หรือชีวิตของคุณมันเหมือนกำหนดมาในระดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็บางคนอาจจะเจอความรักหรือเจอคู่รักที่ดีอาจจะเจอคู่ชีวิตที่ดีนะคะหรืออาจจะเจอคู่หูเจอเพื่อนที่ดีเจอคนแนะนำที่ดีเจอผู้มีพระคุณที่ดีมากๆที่แบบว่าเขาคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะคะบางคนเจอแฟนที่ดีไปเลยก็มีช่วยดวงหนุนนำพากันไปดวงสมพงษ์คุณจะเจออะไรที่มันใช่คุณจะพ้นพบในความสามารถของคุณค่อนข้างดีมากด้วยเช่นเดียวกันไพ่ขึ้นคำว่าหมดทุกหมดโศกอันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็น timeless นะคะในคลิปนี้แต่อย่างที่บอกคือไม่ว่าใครเปิดเข้ามาตอนเนี้ยดวงชะตาของคุณอะอะไรที่ถ้าคุณเจอปัญหาอยู่มันจะหมดทุกหมดโศกนะอะไรที่มันไม่ดีมันจะปัดเป่าออกไปหรือเราได้เรียนรู้ในปัญหาที่มันเข้ามานั่นเองแล้วไพ่ขึ้นคำว่าชื่อเสียงโด่งดังกองนี้นะคุณอาจจะเป็นคนที่อาจจะมีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทำหรือถ้าบางคนใช้สื่อออนไลน์การสร้างสื่อสร้างตัวตนในสื่อออนไลน์ต่างๆคุณมีโอกาสที่จะมีคนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็พลังงานขึ้นคำว่าหนึ่งอย่างนะในชีวิตของคุณน่ะอย่าทำอะไรที่เป็นเหมือนผิดกฎหมายอบายมุขอะไรที่มันเป็นดาร์กมากๆค่ะมันจะฉุดดวงชะตาของคุณให้ต่ำลงหรือคุณกระทำไม่ดีกับคนอื่นหรือว่าคุณปฏิบัติไม่ดีคนอื่นไม่ respect ตัวคุณเองไม่ได้ให้ความเคารพกับตัวคุณเองบางทีดวงชะตามันฉุดลงเพราะตัวคุณเองกระทำมันนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวคุณเองอะค่ะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ชอบสะสมอะไรบางอย่างบางสิ่งบางอย่างอะค่ะมันอาจจะเป็นของที่มีมูลค่าในอนาคตได้นะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตเกิดขึ้นได้จริงๆด้วยนะคะหนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าอยากจะบอกคือคุณเป็นคนที่คือในชีวิตของคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบดูแลแทคแคร์คนอื่นก็ได้หรือว่าอาจจะมีคนมาเทคแคร์ดูแลเราได้ค่อนข้างดีมากๆคือกิ่งฟ้าจะบอกว่าดวงของคุณอะมีคนหนุนนำอยู่ตลอดเวลามีคนเมตตาคุณอยู่ตลอดเวลาในบางมุมของคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันดูเหมือนคนขั้นมั่นใจแต่ลึกๆแล้วอาจจะเป็นคนที่ประมาทไม่มั่นใจมีความเซนซิทีฟในตัวคนเองกิ่งฟ้าเลยบอกว่าจริงๆพูดตั้งแต่ต้นแล้วบางทีคุณเป็นคนที่มีความเซนซิทีฟอยู่บ้างนะคะบางสิ่งบางอย่างมันเรียนรู้แล้วปรับมันได้ไม่เป็นไรนะคะแต่คำว่าเซนซิทีฟมันอาจจะเป็นอารมณ์ติดนะบางคนอาจจะเป็นอาชีพที่ต้องแบบใช้แบบอารมณ์ศิลปินแต่งเพลงวาดรูปวาดเขียนเป็นต้นนะคะหรือว่าเป็นแบบพวกครีเอทีฟต่างๆมันอาจจะต้องใช้แบบการเจรจาการก่อนที่จะเริ่มทำอะไรคุณอาจจะเป็นลักษณะนั้นก็ได้นะคะมันอาจจะช่วยเหลือไอ้ตรงแบบเซนส์อารมณ์ของเราต่างๆได้ด้วยแม้กระทั่งอ่ะจริงๆหมอดูนะพูดตรงๆนะหลายคนนะที่กิ่งฟ้าสัมผัสได้นะคะแม้กระทั่งตัวกิ่งฟ้าเองกิ่งฟ้ามองว่ามันจะต้องมีหัวด้านศิลปะถ้าดูในแนวทางไพ่หรือว่าหมอมันจะมาดูส่วนมากแล้วจะเป็นแบบเหมือนคนที่มีความเซนซิทีฟในด้านอารมณ์นะคะอยู่บ้างนะคะไม่ใช่นั้นมันจะเข้าถึงจิตใจของแต่ละคนไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือแบบบางอาชีพมันจะเหมาะกับในอารมณ์ตรงจุดนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทุกอย่างในชีวิตของคุณอ่ะมันจะไปในทางที่ดีจริงๆเห็นไหมโอเคขึ้นมากิ่งฟ้ามองว่ามันเหมือนกับว่าคุณเองอ่ะเหมือนทุกอย่างมันเหมือนไม่มีเหตุบังเอิญจริงๆแล้วก็พลังงานขึ้นคำว่าเหมือนปู่พญายมราชเนาะผู้มีอำนาจเหนือวิญญาณนะคะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแค่นั้นเลยกิ่งฟ้าพูดได้ประมาณนี้นะคะมันอยู่ที่การปฏิบัติตัวของคุณล้วนๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะทำอะไรจงทำด้วยสิ่งบริสุทธิ์นี่ไพ่ขึ้นคำว่าสิ่งบริสุทธิ์ทำอะไรทำด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นคุณมีพลังอำนาจในตัวของคุณเองจริงๆนะคะคุณมีบารมีในตัวของคุณเองคุณสร้างมันได้ตัวของตัวคุณเองได้เลยนะคะแล้วก็ต้นไม้มงคลขออภัยค่ะอันนี้ธาตุไม้สมบูรณ์กิ่งฟ้ามองว่าคุณเองอะค่ะในชีวิตของคุณอะมันเหมือนกับว่าได้มาโดยง่ายๆหรือว่าถ้าคุณพยายามนิดหน่อยพยายามหน่อยนึงมันก็จะมีสิ่งดีบังเกิดกับคุณด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่างที่บอกคือมันอาจจะปาดเหงื่อบ้างในบางมุมแต่สุดท้ายแล้วอะคุณก็ได้มันมาเพราะความสามารถและความตั้งใจคุณแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ใช่ของเราก็มันก็จะไม่ใช่เห็นได้ชัดเจนอย่าไปฝืนมันอย่าไปอะไรกับมันมากเข้าใจไหมคะคือกิ่งฟ้าอยากจะบอกว่าคุณอาจจะได้มาโดยง่ายก็จริงแต่ถ้าบางอย่างที่มันได้มาโดยยากอะค่ะมันแปลว่ามันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปมุ่งมั่นอะไรกับมันนะคะแล้วในชีวิตของคุณอะกิ่งฟ้ามองว่าคุณจะมีความเป็นผู้ใหญ่โดยการที่คุณแก้อะไรที่มันเป็นรู้สึกว่าเป็นข้อเสียของเราหรือเป็นอะไรที่เราได้เรียนรู้มันเข้ามากระทบในชีวิตของเราไม่ว่าดีหรือไม่ดีกิ่งฟ้ามองว่าเป็นบทเรียนบททดสอบให้กับตัวคุณแล้วคุณเป็นคนที่ชอบที่จะเปิดใจแก้ไขคุณผิดว่าตามผิดว่าตามถูกเรารู้สึกว่าเรายอมรับกับตรงจุดนี้ได้กิ่งฟ้ามองว่าคุณมีความเป็นผู้ใหญ่ในมุมมองของคุณค่อนข้างเยอะมีความเป็นผู้ใหญ่ในแต่ละวันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอยู่แล้วกิ่งฟ้าไม่ค่อยห่วงตรงจุดนี้นะคะแต่อย่างที่ว่าเขาก็เตือนมาหลายรอบว่าถ้าทำอะไรไม่ดีชีวิตของคุณมันจะฉุดลงหรือเสื่อมถอยลงได้ง่ายนะคะฉะนั้นหมั่นกระทำในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็
ถ้าเป็นไปได้หมั่นแบบสวดมนต์สมาธิหรือว่าทำบุญทำทานบ้างนะคะหรือปฏิบัติ ดีกับผู้อื่นจะยิ่งดีนะคะเพราะว่าชีวิตของคุณจะยิ่งเจอสิ่งดีเพราะไพ่ขึ้นนาทีทองชีวิตของคุณอะคนเราอะมันก็จะเหมือนมีชีวิตที่ช่วงเวลานึงอะมันก็จะดวงขึ้นเหมือนเวลามันเหมือนแบบเหมือนเปรียบเปรยว่าสปอตไลท์อะมันมาหันมาทางคุณแล้วช่วงเวลานั้นอะคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยปล่อยโอกาสให้หลุดลอยอยู่แล้วคุณเป็นคนที่รับโอกาสแล้วก็พยายามที่จะหาโอกาสใหม่ๆอยู่แล้วคุณเองจะมีช่วงชีวิตนึงที่มันแบบดวงมันพีคมากๆให้กอบโกยตรงจุดนั้นแล้วก็เก็บประสบการณ์ตรงจุดนั้นเอาไว้แล้วก็ให้คิดในแง่มุมในชีวิตของมนุษย์เรานะคะว่ามันจะมีขึ้นอาจจะมีลงแต่ยามขึ้นอย่าหลงระเริงยามลงอย่าท้อให้ท่องคำนี้เอาไว้อยู่บ่อยๆมันจะเหมือนเป็นการปรงกับบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะเข้ามาไม่ได้ดั่งใจเราแต่ถ้าอะไรดีอยู่แล้วก็ไม่หลงระเริงกับมันคือมันเป็นการเดินทางสายกลางที่ดีที่สุดนะคะเอาเป็นว่าสำหรับกองนี้นะคะขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆอ้อขออีกนิดนึงขอเพิ่มอีกนิดนึงอยู่ดีมันวิ่งเข้ามาจะบอกว่าใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคอาหารต่างๆหรือเป็นอาชีพที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะทางอย่างเช่นอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขอย่างเช่นก่อสร้างหรือว่าอะไรที่มันเป็นวิศวะต่างๆนะคะการคำนวณหรือเป็นอาชีพต้องซ่อมแซมอะไรต่างๆอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องพวกอย่างที่กิ่งฟ้าบอกของกินของบริโภคเนาะหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องแบบพวกวัตถุดิบจากธรรมชาติพืชสวนไร่นาเกษตรกรรมนะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่ไม่อยู่ติดกับที่กิ่งฟ้าได้บอกไปแล้วเนาะแล้วก็พวกต่างประเทศต่างประเทศโอเคหรือเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความละเอียดต่างๆจะยิ่งดีนะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องศิลปะอาร์ตต่างๆได้ด้วยหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ต่างๆก็โอเคมากๆด้วยเช่นเดียวกันแต่กิ่งฟ้ามองว่าคุณจะเก่งหลากหลายอย่างมากจริงๆนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆทั้งตัวคุณและครอบครัวของคุณขออนุญาตจบคำทำนายในเพียงนี้นะคะพลังงานคุณขึ้นไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะโอเคสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างได้เลยนะคะในยูทูบหรือเพียงแค่กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกิ๊งไปกำลังใจกิ๊งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ